สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่156มาแล้วนะจ๊ะต้อนรับปิดเทอมเราจะลงคลิปกันเช้านิดนึงนะจ๊ะอุ๊ยพี่ปอไม่เช้าแล้วนี่ก็จะ 8-9 โมงแล้วพี่ปอโอเคพี่ปอคะไปบ้านหนูหน่อยนะคะพี่ปอสุดสวยไปหน่อยนะคะอะไรอ่ะพี่ปอหนูตกถังใจหนูตกใจทำหนูตั้งใจทำมากๆน้องจะพิมพ์ประมาณนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพี่ปอไปดูนะจ๊ะตั้งใจทำมากๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงรบกวนอ่านตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นการดราม่าค่ะนะคะพี่ปอไม่ใช่ของต่างชาตินะคะ FC พี่ปอหนูใช้อุปกรณ์ทั้งหมด107ชิ้นขอโทษนะคะหนูอายุ9ปีถ้าไม่สวยขอโทษประมาณนี้นะคะชื่ออินดี้ค่ะชื่อน่ารักมากเลยชื่อน้องอินดี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปอหาทางเข้าก่อนนะคะนี่โอ้โหอายุ9ขวบนะจ๊ะอยู่ป.3จ้าทุกคนสร้างได้คือแบบเฮ้ยป.3สร้างได้แบบนี้เก่งนะหาทางเข้าอันนี้เป็นร้านของน้องเขานะคะนี่ก็จะอยู่ทางนี้ออกแนวหิมะตกด้วยกินชิวๆกันไปเลยนี่วิบวับวิบวับให้ดูนะซ้ายขวาซ้ายขวานี่เห็นไหมละมุนละไมละมุนละไมเดี๋ยวหาทางเข้าบ้านก่อนเรื่องของเรื่องนี่จะมีคำบางคำที่พี่ปอพูดแล้วมันติดปากก็คือจะพูดเยอะมากบางทีเช่นคำว่านี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเฮ้ยขอโทษด้วยนะมันเยอะเกินก็ไม่รู้จะทำยังไงเอามันออกจากปากไม่ได้เลยจ้าทุกคนอ่ะจะพยายามนะนี่อ้าวอีกแล้วคือเยอะมากเลยของในบ้านคือสวยงามอันนี้มันเหมือนเป็นสีแบบเมทริกไปหลังต่อไปเลยนะคะหลังนี้อ่ะพี่ปอคนสวยครับไปบ้านผมหน่อยขอบคุณครับที่ไปบ้านกรมของผลนะครับโอ้ยจริงดิบ้านหลังนั้นพี่ปอก็เห็นแล้วว่ามันสวยสร้างได้ดีมากเลยนะจ๊ะคือไปนี่คือพี่ปอก็สุ่มนะจ๊ะว่าเอ้ย EP นี้คืออยากจะไปนะ EP นี้ EP นี้ EP นี้EP นี้ก็มันของ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะที่ไปเนี่ยนี่คนเม้นน้อยไงก็เลยเก็บได้หมดเกือบทุกคนนะคนเม้นประมาณนี้แหละ8-9คนก็เลยได้มา 8-9 หลังของ EP นี้ได้มาหมดเลยนี่อ่ะสวยอ่ะทำดีมากเลยโครงสร้างดีมากเลยอ่ะเห็นไหมกระจุกกระจิกตรงนี้กั้นห้องกั้นฉากโอ้โหตามสเต็ปเป๊ะๆชอบตรงโซนครัวมากเลยทุกคนใช่โซนครัวคือแบบเลิศมากเลยอ่ะส่วนใหญ่บ้านโอ้ยตรงเนี้ยทางขึ้นไปนี่คือเหมือนแบบลึกลับซับซ้อนทุกคนคือดีมากอ่ะตรงเนี้ยคือมันจะมีห้องอีกเหรอโอ้อันเนี้ยขอเดี๋ยวพี่ปอยืมมารีโนเวทหน่อยนะพี่ปอพูดมาประมาณ100ชาติแล้วจริงๆเดี๋ยวหลังเนี้ยอยากรีโนเวทมากเลยคือแบบเฮ้ยโครงสร้างมันเลิศนะอีกหลังนึงก็เลิศเดี๋ยวให้ดูคือแบบโครงสร้างดีมากอ่ะตกแต่งก็ดีนะนี่แต่คือตอนเนี้ยพี่ปอก็อยากมาสร้างนะแต่ก็ขี้เกียจ 50% อีก 50% ขี้เกียจมากขี้เกียจมากหุยบ้านหลังใหญ่มากอ่ะทุกคนโอ้โหรีโนเวทตับปิ้นเลยมั้งเดี๋ยวลองดูนะถ้าขยันนะเดี๋ยวจะลองรีโนเวทหลังนี้ดูนะขึ้นอึดไม่รู้จะแกะออกยากหรือเปล่านะถ้าใครมาแกะของพี่ปอนี่โคตรยากเลยเพราะว่าสร้างอ่ะมั่วซั่วมากอ่ะพี่ปออยากให้ทุกคนลองสร้างบ้านดูนะมันสนุกมากทุกคนปิดเทอมเนี้ยไม่มีอะไรทำลองมาสร้างหัดสร้างดูนะน้องต้องบอกว่าเฮ้ยหนูสร้างไม่เป็นมันสร้างไม่ได้อุปกรณ์นู้นนี่นะลองเอามาวางแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันก็ไม่ยากนะอ่ะหลังต่อไปก็จะเป็นบ้านที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแปลกใหม่เลยอะมันเยอะมากพี่ปออ่านไม่ทันอ่ะนี่คือน้องเขาจะสร้างแบบเหมือนเมืองใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนดีมากเลยอะเห็นปะนี่ร้านกาแฟก็แบบวิบวับวิบวับมีแสงสีเล่นกันแบบโอ้โหดีเวอร์ดีมากใช่นี่เห็นปะไม่ธรรมดานะจ๊ะฉันกินกาแฟข้างล่างข้างบนฉันก็มาเต้นดึงดังดึงดังสร้างดีอะตอนนี้ทุกคนมีไอเดียของตัวเองแบบดูแล้วแบบเอ้ยดีอะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรกันงี้นะบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ใช่เราอยู่ดีๆเราสร้างนะเราต้องคิดเดี๋ยวสร้างยังไงใช่ป่ะดิเลิศดีมากก็เคยอยากสร้างเมืองนะแต่ว่าโห
ไม่รู้จะสร้างไงอะเห็นน้องแล้วก็มีไอเดียขึ้นมาเลยเอ้ยมีตรงมีตึกแล้วไม่ต้องสร้างให้มันเยอะไงเออเอาแบบนี้แหละน่ารักดีเห็นป่ะโรงพักก็แบบใหม่นี่เป็นสองชั้นกันเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะโจรเยอะไงก็เลยแบบว่าสร้างโรงพักเพิ่มไม่ใช่พี่ปอไม่ใช่แบบนั้นอันนี้มโนแทนน้องมโนแทนน้องเอ้ยสร้างดีนะลมลื่นมากเลยอ่ะมันทำให้แบบว่าเฮ้ยต้นไม้มันเยอะมันดูดีเนาะเออมันก็แปลกใหม่ดีสวยงามมากเลยค่ะขอไอเดียเดี๋ยวทำเดี๋ยวพี่ปอไปทำบ้างอันนี้เป็นไอเดียไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะบอกว่าเป็นบ้านจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะจ๊ะมีน้องๆบอกว่าให้ทำโอิโมจิกินตามโอิโมจิโอ้โหยากมากเลยทุกคนอันนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้โหด่านกระโดดอีกแล้วหรอทุกคนไปไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วก็คือแบบไม่อยากมาเลยนะจริงๆด่านกระโดดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโดดไม่เป็นบอกแล้วหลายคลิปโดดไม่เป็นก็ลอยไปเลยสิจ๊ะเออถ้าใครทำด่านกระโดดมาขออภัยด้วยนะพี่ปอกระโดดไม่เป็นนะทุกคนอันนี้จะให้ดูเพราะว่ามาแล้วไงอันนี้มาแล้วกระดึบกระดึบกระดึบคือมันต้องตกอะทุกคนทำไม่ได้ไม่มีความสามารถจริงๆเชื่อพี่ปอจริงแต่ให้ดูเพราะความสวยงามนะใครอยากจะมาก็เรามากระโดดดีดูซิว่าเอ้ยมันทำไมมันยากอะพี่ปอทำไมหนูทำได้เออนั่นน่ะดีนี่ของรางวัลคือจะเป็นเป็ดทองคำกับจักรยานทองคำนะเลือดอะมาดูบ้านหลังนี้โครงสร้างดีเวอร์อยากจะรีโนเวทเหมือนกันที่เคยบอกไว้คือแบบอะไรรู้ป่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านสองชั้นสีดูดีมากชื่อน้องไข่มูดไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยค่ะพี่ปอโอเคอายุ9ขวบเดี๋ยวพี่ปอจะเข้าไปดูนะจ๊ะว่าน้องสร้างเป็นยังไงแค่ดูภายนอกแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันดูดีเลยอะทุกคนนี่คือความเป็นเด็กไงทุกคน9ขวบสร้างได้ขนาดนี้ก็ตบมือสิจ้ารออะไรฮะใช่ไหมตอนที่พี่ปอสร้างใหม่ๆยังไม่สวยแบบนี้เลยนะมันดูแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่น้องสร้างดีมากเลยดูดิความคิดดีวิชอบมุมนี้มากเลยอะเนี่ยมุมเนี้ยดูดีมีกระจงกระจกแล้วก็แบบโล่งๆเออแล้วนี่อะไรห้องน้ำไหมห้องน้ำดาวถูกด้วยเก่งตบมือพี่ปอหน่อยตลกอีกแล้วตลกตลอดอ่ะนี่เห็นป่ะดีไปหมดทุกตรงไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงโอ้โหเป็นข้าวเพลงเลยใช่เหรอพี่ปอเกือบจะใช่ละนี่เห็นป่าวเออความคิดดีมาก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 ขึ้นไปมีห้องนอนด้วยเห็นป่ะห้องนอนก็ส่วนตัวอันนี้คือแบบเฮ้ยอยากมีห้องอันนี้ห้องอะไรห้องพี่กับห้องน้องเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมใครมีพี่น้องยกมือขึ้นทะเลาะกันหรือเปล่าแบบว่าเฮ้ยฉันเอาห้องนี้นะไปแบบสร้างบ้านใหม่หนูเอาห้องนี้นะอย่างเงี้ยป่ะมีว่าทะเลาะกันบ้างป่ะเออเห็นป่ะมีสองห้องจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่แต่ถ้าอยู่ห้องเดียวกันก็อบอุ่นไปนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไรมีเปียโนด้วยโอ้ยบ้านนี้รวยนะเปียโนก็เป็นแสนละมั้งนี่โอเคค่ะทุกคนจะบอกว่าสร้างกันเก่งมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกนะจ๊ะของใครที่ยังไม่ได้มาก็รอไปจ้าเดี๋ยวก็พยายามจะไปบ้านหลังทุกคนนะจ๊ะทุกคนไปๆๆๆ